ดอมอ้าปากหน่อยสิเร็วคุณตะวันครับเอานะคำเดียวนะครับ อร่อยไหมดอมอร่อยครับหวานมากแล้วล่ะว่าดอมต้องชอบอ่ะอีกคำหนึ่งนะคุณตะวันครับผมว่าอะไรเราเร็วๆสิอ้าปากเร็วใช้คำเดียวนะครับจ้ะคุณน้ำหวานทำไมอะดอมห่วงหรือไงเดี๋ยวตักชิ้นอื่นให้กินก็ได้อีกคำหนึ่งนะดอมคำสุดท้ายจริงๆนะครับจ้ะนี่แน่คุณน้ำหวานเชิดจมูกผมเลยตลกจังเลยอ่ะน่ารักอ่ะไม่ผ่านแล้วนะครับพี่พีทคะพี่พีทชิมบ้างสิคะชิมหน่อยนะคะพี่พีทคะดีไหมคะดอมดอมอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนน้ำหวานไงวะคำสุดท้ายครับก็นี่ของดอมไงจะโดนชั้นหมูมีหรือเปล่าไม่โดนอ้าปะอืมดอมไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างก็ดีครับย่าดอมครับย่าคือว่าย่าย่ามีอะไรจะพูดก็พูดมาได้เลยครับบางอย่างที่มันหอมหวนชวนหลงไหลแต่ว่าย่าหมายถึงคุณหวานเหรอครับคุณหวานเธอสวยใช่ไหมใช่ครับสวยมากเลยครับย่าเวลาเธอดีๆนี่น่ารักมากเลยครับจริงตอนเธอยิ้มโลกกลายเป็นสีชมพูเลยครับย่าดอมแต่ย่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับดอมดอมเห็นเธอตั้งแต่เล็กครับถึงเธออาจจะร้ายใส่ดอมไปบ้างแต่ดอมก็เห็นเธอเป็นน้องครับดอมไม่มีวันคิดไม่ดีกับคุณน้ำหวานแน่นอนครับย่าสบายใจได้เลยนะครับดีแล้วลูกที่คิดแบบนี้ครับย่าดีแล้วนานไปไปนอนไปลูกไปใกล้จะเริ่มแล้วเราเข้าไปดูตัวอย่างกันนะครับน้องหมานดอมเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างหนังกันนะถ้ามีหนังเรื่องไหนน่าสนใจคราวหน้าเราจะได้มาดูกันอีกนะไปกันเถอะครับคุณพิชาเร็วสิดอมอ
น้องต้องไปด้วยพี่อยากไปกับน้องแค่สองคนพีชน้ำหวานเขาเป็นผู้หญิงนะลูกแล้วน้องก็ยังเด็กอยู่อันนี้มันสมัยไหนกันแล้วแม่พี่กับน้องเป็นแฟนกันนี่ไม่ใช่เราทึกทักเองเป็นคนเดียวนะพี่ไม่ได้ทึกทักพี่กับน้องน้ำหวานเราเป็นแฟนกันจริงๆแม่แม่บอกน้าติ๋มได้ไหมว่าต่อไปนี้ไม่ต้องให้ดอมไปด้วยก็มันเป็นความต้องการของคุณยายน้าติ๋มเพราะว่าขัดใจคุณยายไม่ได้หรอกแล้วแม่ไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยหรอฮะว้าเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะน้ำหวานนะเพิ่งจะอายุ15เองนะคะเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าเข้าใจไม่ผิดหรอกครับน้ำหวานบอกคุณยายบอกทุกคนไปสิบอกไปสินี่ใจเย็นๆก่อนนะพีททำไมอะหวานหวานไม่เคยคิดอะไรกับพี่พีทเลยนะคะหวานยังเด็กอะหวานเห็นพี่พีทเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆของหวานอะทำไมหวานพูดแบบนั้นน่ะทำไมคำพูดกับการกระทำถึงไม่เหมือนกันถ้าหวานไม่ได้คิดอะไรแล้วหวานมาใกล้ชิดพี่ให้พี่ไปรับไปส่งมาตีสนิทพี่ทำไมพอได้ละพีทพี่ต้องพูดแล้วหวานเห็นว่าพี่พีทต้องมาส่งแนนดวงที่บ้านเราบ่อยๆหวานก็กลัวว่าพี่พีทจะเหงาแต่ถ้าหวานรู้ว่าหวานทำดีกับพี่พีทแล้วพี่พีทจะคิดขนาดนี้หวานไม่ยุ่งกับพี่พีทตั้งแต่แรกแล้วไม่จริงหวานเคยบอกว่าหวานรักพี่ไงตายแล้วยายหวานจริงเหรอลูกหวานมันก็เป็นแค่คำพูดติดปากยายหวานนั่นแหละแกชอบพูดแบบนี้เธอก็รู้นะติ๋มเดี๋ยวก็รักแม่ที่สุดรักป้าเหมือนที่สุดรักคุณยายที่สุดในโลกอะไรแบบนี้ใช่หรือเปล่ายายหวานใช่ค่ะหวานก็พูดแบบนี้กับทุกคนน่ะเพื่อนของหวานก็ไม่เห็นจะมีใครเคยคิดมากเลยอ่ะหวานคุณแม่คะถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญาตขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปนะติ๋มไปพีทกลับบ้านลูกกลับบ้านสิที่ทำไมเรื่องถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เหรอยายติ๋มเธอถามลูกของเธอให้ดีๆนะอย่าทำให้ตาพี่ชายเขาต้องเสียผู้เสียคนฉันเนี่ยนะสงสารคุณพิชาจับใจเลยอ่ะเธอนะหน้าสั่นปอกสั่นร้องไห้ไม่ยอมหยุดเลยเวรกันจริงๆเลยนี่แล้วเรื่องมันเป็นยังไงวะดอมเหรอเล่าเลยพี่ดอมฉันก็อยากรู้เหมือนกันดอมมีอะไรทำก็ไปทำไปครับงงเก็บไปฟังคนเดียวใช่ไหมเรารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรให้เขาจัดการกันเอาเองเถอะยายกูสิอดฟังเลยอ่ะงานเนี้ยคงไม่ถึงตายกันหรอกมั้งThank you.
ดวงพี่ดวงคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฝันร้ายเหรอทุกฝันพี่ดีเลยคุณคงจะเหนื่อยมากอ่ะพักผ่อนเถอะเดี๋ยวดวงขอไปหาลูกก่อนนะคะเป็นห่วงแกอย่าเลยก็พีทแกคงหลับไปแล้วล่ะนี่มันดึกมากแล้วนะนอนเถอะนะแม่หน่อยนะลูกนะพีชพีชลูกถ่ายอาการของพี่ชาเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมจ๊ะหนูดวงค่ะหมอให้กลับมาพักที่บ้านแล้วค่ะแต่คงยังไม่สะดวกให้เยี่ยมตอนนี้งั้นเราก็กลับกันนะคะคุณแม่แม่เสียใจด้วยจริงๆนะจ๊ะแม่เองก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดเรื่องร้ายถึงขนาดนี้แล้วนี่ถ้าเขาหายดีแล้วผมจะให้เขาบวชศึกษาธรรมะกับหลวงลุงเขาสักพักแล้วก็จะให้เขาไปอยู่ที่อเมริกาขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงกลับกันเถอะค่ะคุณแม่เขาจะได้พักผ่อนกันถ้างั้นแม่ขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะหนูดวงหนูเองก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ไว้เรามาเยี่ยมใหม่นะดวงติ๋มเราไม่ต้องเจอกันอีกเลยก็ได้นะคุณนะคะคุณแม่จ้ะเมื่อก่อนผมคิดว่าคุณหวานยังเด็กทำไปเพราะไม่รู้คุณหวานจะทำอะไรผมก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งแต่ครั้งนี้คุณหวานเกือบทำคนตายเลยนะครับเอ๊ะนี่มาโทษหวานได้ยังไงเนี่ยเขาทำตัวเขาเองหวานไปจับมือเขาทำเหรอไงเว็บไซต์ GS3 Thailand Application ย้อนหลังที่
mellow.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand